เธอแต่งหน้าใครอ่ะเธอเธอแต่งหน้าใครจ๊ะสมจิตเธอแต่งหน้าเป็นเหรอแต่งหน้าเป็นเหรอโอ้โหช่างตาจะบอดไหมเนี่ยอย่าสิเขาเป็นร้านที่มีชื่อนะเสื้อสีที่โด่งดังประธานมาเฝ้าโกต๋องเหรอพ่อพ่อต๋องเหรอจะไปพ่อต๋องป่ะไปกับพ่อต๋องป่ะโอ้ยช่างไปวันหรือช่างอะไรนะโกจ้างมาแพงไหมยี่สิบโอ้โหก็ไปแพงเท่าไหร่สินาทีนะ20 บาทต่อนาทีแล้วนี่ทำไปกี่นาทีแล้วชั่วโมงกว่าแล้วชั่วโมงกว่าโอ้โหตายแล้วคิดดูให้ดีนะอันนี้ช่างแต่งหน้านะเดี๋ยวว่านี่ช่างแต่งหน้านะนี่ดีไซเนอร์อยู่นี่ช่างแต่งตัวไหนอันไหนอันนี้ดีไซเนอร์อ๋อดีไซเนอร์คนนี้ดีไซเนอร์ดีไซเนอร์รออยู่โอ้โหแต่งตัวต่อโอ้โหแม่ลงทุนจริงๆหาทั้งช่างแต่งหน้าเอ้ยทั้งช่างแต่งตัวเอ้ยโอ้โหไม่ธรรมดานี่เธอเนี่ยสมจิตเก่งเพื่อนเก่งมากมากเลยเพื่อนฉันเป็นกำลังใจให้เธอนะไปเดี๋ยวให้นางแบบมาหันหน้ามาด้วยอยากเห็นชมหน้าที่อ่ะเธอแต่งนะตอนนี้ฉันยังไม่ให้เขาเห็นชมหน้ารอให้เสร็จก่อนรอให้เสร็จก่อนเออเสร็จก่อนนะดูถ้าจับหัวก็รู้แล้วว่าฉมังอ่ะเออโอ้โหมั่นใจมากเลยมีใครเก่งเท่าเธอหรอกเธอเก่งอยู่แล้วเดี๋ยวสำเร็จแล้วหันมาหน่อยนะว่าโฉมหน้าเป็นยังไงว่าเขาแต่งแล้วมันออกมาเป็นยังไงนะดูดีหรือว่าดูยังไงแล้วตรงข้างหลังนี่ช่างดีไซเนอร์รอคิวเสร็จจากช่างแต่งหน้าอันนี้ช่างดีไซเนอร์จะรอนะคะเป็นคนที่สองตัวต่อนี่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะจ้างช่างทั้งสองคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงเดี๋ยวไหมที่ไปเที่ยวงานเขาป่ะที่เขาบอกมีงานนี่เหรอเหรอเดี๋ยวแกมาแต่งองไปตอนเย็นนะฮะตรงนั้นอ่ะไม่รู้ต้องถามอาจารย์หมออ่ะเหรอถามอาจารย์หมอได้เดี๋ยวพี่ตะกี้พี่ถามอาจารย์หมอก่อนไม่ได้นะมันนะ3 เดือนเนี่ยจะออกจากนี่ไปไม่ต้องอะไรมากเลยนะได้เลยเนี่ยเขามาหลายครั้งไม่เป็นหลายคนแบบนี้เนี่ยไอ้น้องเนี่ยไอ้นั่นไอ้นั่นโดน
ที่วัดที่มามันมาสองวันเนี่ยนั่นน่ะไปวัดพี่เป็นด้านนี้โดนข้าวยากอยู่ในหงอนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆเนี่ยถ้าเสร็จแล้วบอกนะครับแล้วเสร็จแล้วมันก็ขอดูชมหน้าหน่อยว่าโอหรือไม่โอหรือยังไงนะแล้วช่างดีไซเนอร์กำลังนั่งรอคิวอยู่รอช่างแต่งหน้าเสร็จก่อนไม่ธรรมดาด้วยโอ้โหโอนี่ช่างลงทุนมากเลยช่างแต่งหน้าเอาละนะช่างหนึ่งดีไซเนอร์อีกคนนึงโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเสร็จยังเอามีปัดด้วยมีปัดด้วยภรรยาผมลงทุนมากนะลงทุนแล้วเดี๋ยวมึงล้างไม่เดี๋ยวก่อนดิไม่เดี๋ยวดูก่อนว่าชมหน้าเอาเป็นยังไงตอนนี้เราให้เอซีเขาเห็นเบื้องหลังอยู่อย่าให้มันไม่เห็นเบื้องหน้าอันนี้เราให้จะมองช่างก่อนตอนนี้มองช่างทำก่อนมันเขียนคิ้วสไตล์มันน่ะคิ้วโค้งคิ้วตกเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวดูก่อนโอ้ยอย่าพึ่งเดี๋ยวลองให้เอซีเขาตัดสินใจว่าสวยหรือไม่สวยลองดูก่อนจะดูว่าสไตล์เขาอะเป็นยังไงอย่าเพิ่งดูถูกช่างดิโอ้โหมันก็มีฝีมือหลายอย่างนะกูนี่ถ้าเสร็จแล้วบอกนะคะช่างรีเทนเนอร์เขานั่งคออยู่เนี่ยนั่งบนพึมพำอยู่คนเดียวเนี่ยนั่นน่ะรีเทนเนอร์รออยู่นานแล้วรีเทนเนอร์นอนนานชิโบชิเบอยู่เนี่ยบอดี้ทาเลนต์ไม่เสร็จทุกทีรีเทนเนอร์รอนานแล้วยังไม่เสร็จคือต้องเล่นที่ไหนนะไอ้ก็แต่งหน้าสไตล์เขานะแต่ว่าคือสั้นๆน่ะคือสไตล์เขาหันหน้ามาให้มาโชว์ให้ป้าย่าดูหน่อยซิว่าโอเคเขาฝีมือเขาไม่ที่ไหนนะไม่ได้เราต้องของดีเราต้องมีโชว์เดี๋ยวเราดีไซน์ได้อีกคนนึงเราของนี้ต้องมีโชว์ดูก่อนฝันก็ต้องดูก่อนแม้จับตอนที่จับแต่งนะทั้งจับหัวทั้งหันหน้าแบบสะบัดแบบระวังจะคอหลุดนะช่างเบาๆหน่อย ช่างเบาๆหน่อยโอ้โหขาซอกคงซอกคอข้างหงข้างหูแม่ไม่ธรรมดาแฮะไม่ธรรมดาซะด้วยขาแอบมาขโมยมามันยังมาทวงรองเท้าคืนอีกจริงๆเลยตาดีสิโอเคยังโอเคยังคะช่างเอาแบบมีผมอีกเสร็จยังคะฉันจะให้เอฟซีได้ดูโฉมหน้าหน่อยอย่าดูถูกช่างฉันนะคะแม่มีผมด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาต้องปัดหน้าไอ้นี่ใช่ไหมโอเคโอเคเพื่อนเขาต้องปัดตรงนี้ไงเหรอมีไหมนี่แล้วก็ใส่เข้าไปเหรอไปคือข้างนอกกินแต่ง่วงเลยไปได้โอเคไหมไหนดูชมหน้ามันที่สเปรย์ที่แบบที่ตรงเนี้ยไหนเพื่อนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวไหนดูดิโลชั่นสเปรย์อะผมอะนี่ไม่ธรรมดานะคะแต่นิดนึงก็ใส่เป็นสวยว่ะสวยว่ะใช้ได้ว่ะใช้ได้ลูก
เออไหมเลือกช่างไม่ผิดนะคะไม่ผิดหวังเห็นไหมบอกแล้วเขาทำได้เห็นไหมทำสวยด้วยไงต๋องเออต๋องแกต้องแบบต๋องจนสันอะไรแต่เนื้อมันเต่งออกมานิดนึงตรงนี้มันนิ่มเดิมเราเขาจะแบบให้อันนั้นนิดนึงโอ้ไม่ใช่ไหมคู่สีสเปรย์ไอ้ผมตรงนี้ข้างล่างนิดเดียวแล้วก็เออสุดยอดมาเดินไปเรียบสวยเหรอตรงเบ้นสีผมอันนี้โอเคใช่ไหมคะโอเคโอเคนะคะโอ้สุดเยี่ยมเลยอ่ะผมมั้งเออผมเอออ๋อเขาจะนั่นนิดนึงเด็กเล็กสองมาดูนะสองฝั่งนี้ย้อนแสงกันนะย้อนถ่ายฝั่งนู้นไม่ได้ย้อนแสงนิดนึงนิดเป็นไรได้อยู่ไหนคุณคิดเล็กสองก่อนเอออ่ะโอ้ไหมอะไรวะโอ้ใช่เหรอก็ใจแต่งนะไม่เมื่อกี้มันบีนะมันบอกว่าต้องมีอะไรทาไอ้เรียกอะไรเครื่องอะไรของเขาน่ะเออเขายังรู้ว่าเออแหมเมื่อกี้เขาเรียกโกตองนะเรียกสองมาดูเรียกก็แต่งได้อยู่ก็ได้อยู่ไงไม่คิดเลยเนี่ยโอเคนะพูดถึงอ่ะใช้ได้นะเออเนี่ยใช้ได้นะเดี๋ยวมันจะแย่ตอนแต่งตัวเนี่ยดีไซเนอร์เราเนี่ยเอาดีไซเนอร์ด้วยยังไม่รู้จะเอาแบบไหนเลยช่างแต่งหน้าได้อยู่นะเออช่างแต่งหน้าได้อยู่เออกูเสียวช่างแต่งตัวเนี่ยทำไมดูดีไซเนอร์ดีไซเนอร์เธอกำลังโอ้กำลังทบทวนหนังสืออยู่เก่งมากหางกับหัวกับหางได้อ่ะนี่ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาคุณไม่ธรรมดานะครับถ้าคุณไม่มีวิทยายุทธ์คุณทำอย่างนี้ไม่ได้ไหนฟังลิปเต้นนิดนึงเยี่ยมฟังไม่ได้คุณทำอันนี้มาไอ้ที่หลอดเออที่หลอดนะเออเต็มเยอะเออแต่งตัวแล้วก็พอมันเด่นขึ้นออกเด่นเราเนี่ยยังพองพรสวรรค์อยู่นะเราเนี่ยพองสวรรค์นะพองแสวงนะพองแว่นหน่อยที่สองนี่มันลูกกันจับไม่ธรรมดาจะแต่งตัวแบบนี้ไปหรือว่าจะให้ดีไซเนอร์เอาแต่งตัวนี้นะดีไซเนอร์ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วแบบนี้อ๋อโอเคงี้ไม่พึ่งดีไซเนอร์ไม่พึ่งแล้วนะไม่กล้าว่าก็ใส่แว่นอ่านหนังสือมึงอยู่มาตั้งหลายปีมึงเก่งไม่เก่งมันอ่านกับหัวได้อ่ะมันมาหน่อยเนี่ยโกงไม่ธรรมดานะธรรมดาดีว่าจิตมันเออขอแว่นตาธรรมดาครับผมแว่นตาก็แว่นตาวะนะพ่อต๋องเอามาให้แล้วไปไหนหมดแล้วแว่นหมดแล้วหักอีกแล้วไม่เคยอยู่นานนาทีแว่นเราอ่ะแว่นตาใส่อ่านหนังสือหน่อยเออใส่อ่านหนังสือหน่อยแว่นตาพ่อต๋องนี่ยังมีดีอยู่ไหนคนนี้ยังมีดีเฮ้ยมันใช้ได้นะใช้ได้อยู่เออเข้าใจมันเข้าใจอยู่